ชมปลาที่ส่งตัวได้ที่โซนสปอตไลท์บริเวณชั้นจีช่วยกับตัวในส่วนโซนสามเราจะที่คาสคาร่าบริเวณชั้นจีอยู่กับฟิวเจอร์พาร์คนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมีเวทีปลานะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้แจกปลาหางยุ่งไปแล้ว100คู่นะครับกับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ในส่วนของโรงพยาบาลศิริราชก็จะมาจัดในบูธของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับในส่วนหัวข้อที่เขานำมาจัดก็คือจะมีในนี